แม่หมอสมัครเล่นโดยฟองสนานจามอนจันคู่มือสำหรับกลุ่มคนที่กำลังรบเกณฑ์บวกจากพระเสาจรตอนที่1พระเสาจร7เดินในราศีกุมเดินผิดปกติเริ่มประมาณ5มิถุนายนประมาณ 7-10 พฤศจิกายน2567บทความ3ตอนที่ผ่านมาได้เขียนถึงกลุ่มคนที่กำลังได้รับเกณฑ์รัศมีด้านลบเต็มที่จากพระเสาจร7หัวหน้าดาวร้ายเทพเจ้าแห่งความระทมตัวโทษทุกข์ที่กำลังเดินในราศีกุมระหว่าง1มีนาคม2566ถึง14กุมภาพันธ์2569เป็นเวลาประมาณ2ปีครึ่งแล้วต้องปรับแผนรับมือระหว่างดาวดวงนี้ช่วงเดินผิดปกติวิกลคติระหว่างประมาณ5มิถุนายนประมาณ 7-10 พฤศจิกายน2567ไปแล้วอันประกอบด้วยท่านที่ลัคนาสถิตราศีกรกฎสิงห์พิจิกมังกรกุมมีนและพฤษภต่อไปนี้จะได้เริ่มเขียนถึงกลุ่มคนที่กำลังได้รับเกณฑ์รัศมีด้านบวกจากพระเสาจรและคำแนะนำเล็กๆน้อยๆให้เป็นคู่มือเพื่อเพิ่มด้านบวกหรือหากมีด้านลบจากเกณฑ์อื่นแทรกเข้ามาจะได้เตรียมรับมือคือ 1. ลัคนาสถิตราศีเมษทำนายตามลัคนาเท่านั้นโปรดอย่านำคำทำนายไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีไม่ว่าชีวิตพวกท่านจะทุกข์สุขเพียงใดเพราะยังมีอิทธิพลดาวหลายดวงต่อดวงชะตาแต่ตลอด2ปีครึ่งพวกท่านคือกลุ่มคนที่ได้รับอิทธิพลด้านบวกจากหัวหน้าดาวร้ายในแบบ30ปีมี2ปีครึ่งนี้เท่านั้นคือระหว่าง1มีนาคม2566ถึง14กุมภาพันธ์2569ตามโฉลกลาภคืนคงรณรงค์เรามีชัยนั่นคือเสียอะไรแล้วหรือมีปัญหาในชีวิตหากกลับไปสู้ก็จะได้กลับมาเช่นเมืองรัตนโกสินทร์เคยเสียการบินไทยไปแล้วเพราะล้มแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปงัดกลับมาได้ด้วยความยากลำบากแปรสภาพไปมากหรือตัวอย่างในอดีตดวงชะตาเมืองกำลังเข้าเกณฑ์ทุกข์สุดแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยอมเสียดินแดนมณฑลบุรพาให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับจังหวัดตราดกลับมาสู้แผ่นดินตัวอย่างสำหรับพวกท่านเช่นมีโอกาสได้ตำแหน่งเสียไปกลับมาหรือประมูลแล้วได้งานเก่ากลับมาหรือเจอคนป่วยหนักแต่รักษาแล้วหายถ้าไม่เจอเกณฑ์ร้ายอื่นกระหน่ำหรือหน้ายับเพราะอายุแล้วไปโมขึ้นมาใหม่หรือกลับไปสู้เรื่องมรดกที่ทำท่าเสียไปแล้วเพื่อรักษาสิทธิ์กลับมาจึงระหว่างประมาณ5มิถุนายนประมาณ 7-10 พฤศจิกายน2567ที่หัวหน้าดาวร้ายเดินผิดปกตินี้พวกท่านอาจจะบริหารลาภที่จะได้คืนมายากสักหน่อยเพราะอาจจะต้องปรับแผนทบทวนเป็นระยะระยะแต่หลังจากนั้นสถานการณ์จะนิ่งขึ้นโดยมีคู่มือที่จะใช้ประกอบเดินทางชีวิตคือ 1. กอไก่ไม่ว่าจะทุกข์สุขแค่ไหนก็ตามหัวหน้าดาวร้ายยังมีเกณฑ์ออกแนวบวกให้พวกท่านได้สู้ไขว่คว้าสิ่งที่พลาดหรือเสียไปกลับมายาวถึง14กุมภาพันธ์2569 1. ขอไข่แนวลบที่แทรกมาคือมีโอกาสเจอเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องรับมือเพียงแต่จะของใครเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเกณฑ์ร้ายกระหน่ำมากในระดับหมดบุญหรือหมดกรรมแล้วรักษาแล้วมักหายตามอาการรณรงค์หรือสู้แล้วมีชัยหรือชนะ 1. คอควายด้านบวกมีโอกาสได้มรดกหรือของเก่าหรือคืนภาษีหรือบำเหน็จบำนาญหรือปันผลหรือประกัน 1. งองูอย่าลืมมองหางานหรือรายได้พิเศษเสริมจากอาชีพหลักหรือจากวงสังคมเพื่อนฝูง
1จอจานด้านลบระหว่างนี้ไปถึง5พฤษภาคม2568อาจมีเรื่องให้หงุดหงิดเช่นโดนเพื่อนหักหลังหรือหงุดหงิดงานไม่ได้ดั่งใจหรือหงุดหงิดลูกน้องหรือหงุดหงิดคนมาขอกู้เงินหรือมีเรื่องหงุดหงิดแฟนจนทะเลาะกันเป็นต้นจึงต้องพยายามรักษาอารมณ์อย่างมากเป็นมาตั้งแต่18ตุลาคม2566 1ช้อชิงด้านบวกจากนี้ไปถึง13พฤษภาคม2568มีโอกาสได้โชคทางการเงินร้อยละ70แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้โชคประมาณร้อยละ30ขอให้บริหารให้ดีเพราะบางท่านหากเกณฑ์ร้ายแทรกมีโอกาสที่ตัวเลขนี้จะกลับข้างได้เป็นมาตั้งแต่30เมษายน2567 1ช่อช้างด้านบวกจากนี้ไปถึง13พฤษภาคม2568หากมีศัตรูมีโอกาสจะคืนดีกัน2ลัคนาสถิตราศีกันทำนายตามลัคนาเท่านั้นโปรดอย่านำคำทำนายไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีพวกท่านเป็นอีกกลุ่มคนที่ได้รับผลบวกจากหัวหน้าดาวร้ายในระดับ30ปีมี2ปีครึ่งนี้คือระหว่าง1มีนาคม2566ถึง14กุมภาพันธ์2569ตามโฉลกได้ลาบใหญ่ก็ต้องใจอันสำราญเพียงแต่ลาบที่จะได้นี้มีเงื่อนไขว่าต้องผ่านการต่อสู้หรือประมูลหรือแข่งขันหรือแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยของพวกท่านเองหรือญาติพี่น้องหรือเกี่ยวข้องหนี้สินทั้งเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้หรือแก้ไขปัญหาของบริวารหรือลูกน้องหรือคนใช้ได้หรือมีเรื่องการเดินทางเอกสารสัญญาข้อตกลงมาเกี่ยวข้องเช่นประมูลได้บ้านแต่มีหนี้หลายล้านหรือประมูลงานได้โครงการใหญ่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากหรือถูกสถาบันการเงินฟ้องแต่หาทางออกได้หรือสอบชิงทุนได้มีหนี้ก้อนใหญ่แต่คุ้มแม้จะต้องใช้หนี้หรือมีงานที่กำลังรุ่งแต่ต้องขึ้นล่องต่างจังหวัดเป็นว่าเล่นหรือพวกท่านมีช่องป่วยเองผิดสังเกตแต่รับมือได้หรือป่วยแล้วแทบไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพราะประกันช่วยจ่ายหรือญาติพี่น้องป่วยหรือบางช่วงลูกน้องป่วยระนาวต้องรับมือแต่รับมือได้ตัวอย่างของคนลัคนาสถิตราศีกันที่สู้หนักแล้วได้ที่คลาสสิกคือดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฉวยโอกาสดาวร้ายให้ผลบวกสู้จนได้กลับประเทศและพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำของรัฐบาลท่ามกลางข่าวลือข้อตกลงลับลังกาวีจึงระหว่างประมาณ5มิถุนายนประมาณ 7-10 พฤศจิกายน2567ที่หัวหน้าดาวร้ายเดินผิดปกตินี้การสู้เพื่อให้ได้ลาบใหญ่อาจจะรับมือยากสักหน่อยเพราะต้องทบทวนปัญหาอุปสรรคปรับแผนรับมือรัวๆแต่หลังจากนั้นสถานการณ์จะนิ่งขึ้นโดยมีคู่มือที่จะใช้ประกอบเดินทางชีวิตคือ2กอไก่ไม่ว่าจะทุกข์สุขป่วยมีหนี้สินปัญหาอุปสรรคให้แก้ไขเพียงใดแต่หัวหน้าดาวร้ายยังออกแนวบวกให้พวกท่านได้สู้เพื่อให้ได้ลาบใหญ่ยาวถึง14กุมภาพันธ์2569 2ขอไข่ด้านลบจากนี้ไปจนถึง5พฤษภาคม2568ต่อจากประมาณ18ตุลาคม2566มาแล้วคือให้ประคองชีวิตคู่หรือระวังคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตมีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีคดีความตามโฉลกจะมัวเมาว่าความเขาภัยถึงตัวดังเช่นไม่ว่าจะสู้แล้วได้แค่ไหนดร.ทักษิณชินวัตรก็เจอคดีม.112หรือบางท่านไม่เกิดปัญหาคู่ครองแต่หวยไปออกบริษัทที่ทำงานอยู่มีปัญหาเป็นต้น2ข้อควายด้านบวกตั้งแต่30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568หัวหน้าเทวดาประจำตัวเริ่มหายจากป่วยหนักกลับมาเข้มแข็งคุ้มครองลัคนาของพวกท่านเรื่องลบสาหัสที่จะเกิดในชีวิตเหลือเพียงลบ
ส่วนเรื่องลบลดระดับลงเป็นลบน้อยหากเรื่องลบน้อยๆมีโอกาสหายไปเลยแล้วเปิดโอกาสให้เกณฑ์ด้านบวกอื่นๆเกิดในชีวิตได้เช่นดร.ทักษิณชินวัตรแม้จะมีคดีความม.112ก็ได้ประกันตัวสู้คดีไม่ต้องหนีไปต่างประเทศดังเช่นคนไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์คาดคะเนกัน2งองูด้านบวกตั้งแต่30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568มีโอกาสได้สถานะตามระดับวาสนาและได้โชคหรือผู้สนับสนุนหรือทุน